เก็บตกพักร้อนวันที่6ค่ะวันนี้นะคะแมนุษย์อยู่ที่ออสโลค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นั่นเองค่ะตามแมนุษย์มาค่ะเพื่อนๆไปกันค่ะพาเที่ยวเดินชมเมืองอีกวันนึงค่ะวันนี้แมนุษย์ไปสถานทูตมาละตอนเย็นก็มาเดินนิดนึงแต่ไม่ได้อะไรคนมันเยอะค่ะทำตอนเช้าทำบัตรประชาชนค่ะตอนบัตรประชาชน9โมงตอนบ่ายแม่นุชทำพาสปอร์ตบ่ายโมงก็เดินวนๆอยู่กับเพื่อนคนไทยนะคะยังดีที่ว่าเจอเพื่อนคนไทยเนาะเดินเที่ยวต่อค่ะทีนี้เดินไปไหนล่ะพาเที่ยวเมืองออสโลกันแล้วกันเนาะเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงเลยแม่นุชนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนาะตามมาค่ะจะไปหาร้านของเล่นให้เด็กๆทีนี้หาร้านของเล่นนะไม่รู้มันจะมีไหมนะเอาเป็นว่าวันนี้วันที่2ที่มนุษย์อยู่ออสโลเนาะสกูตเตอร์ข้างหลังเยอะแยะมากมายเลยค่ะสกูตเตอร์แล้วก็จักรยานต้องหลบดีๆเอาเป็นว่าวันนี้มนุษย์พาเดินเที่ยวออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ก็แล้วกันนะคะไปค่ะข้ามทางนี่เขียวอยู่ตามแม่นุชมาค่ะเพื่อนๆแม่นุชจะพาเดินชมบรรยากาศของเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นั่นก็คือเมืองออสโลนั่นเองค่ะกับบรรยากาศยามบ่ายคล้อยแบบนี้นะคะ จะพาเด็กๆไปตามหาร้านขายของเล่นค่ะก็ตามสัญญาค่ะที่แม่นุชบอกกับสองสาวไว้ว่าถ้ามาม่านะคะทำเอกสารที่สถานทูตไทยเรียบร้อยแล้วจะพาสองสาวนะคะไปร้านของเล่นนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะคะนิดหน่อยบรรยากาศยามบ่ายเกือบๆเย็นแบบนี้นะคะพาเดินชมเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางที่เดินลงไปค่ะที่เขาทำทางลงไว้ให้สำหรับรถเข็นสำหรับคนพิการสำหรับคนที่มีรถเข็นเด็กนะคะได้เดินลงมาประมาณนี้ค่ะแต่ก็พวกเราเอารถเข็นเล็กมาก็ค่อนข้างทุลักทุเลเหมือนกันนะคะตามแม่นุชมาค่ะนะคะไปกันค่ะเดินเลาะหาร้านขายของเล่นให้ลูกเดินไปเดินมาไปไหนก็ไม่รู้ค่ะก่อสร้างกำลังเซิร์ชหาอยู่ร้านขายของเล่นอยู่ไหนค่ะเดินไปเดินมานะคะก็สรุปหาของร้านขายของเล่นไม่เจอค่ะแต่มาโผล่นะที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่า Rose Hus ค่ะหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะประมาณที่ว่าการอำเภอหรือว่าศาลากลางจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแม่นุชพาเดินชมบรรยากาศแถวนี้กันนะคะสองสาวก็สนุกกันเลยค่ะเพราะว่าตอนกลางวันก็รอมาม่าอยู่ที่โรงแรมทั้งวันเลยค่ะพอตอนเย็นก็ได้โอกาสพามาเดินเที่ยวชมเมืองออสโลนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวแม่นุชพาชมอาคาร Rose Hus นะคะประมาณว่าศาลากลางจังหวัดค่ะนี่สวยงามมากเลยนะคะเต็มไปด้วยประติมากรรมค่ะเขาน่าจะเรียกว่าประติมากรรมแหละเนาะเมืองออสโลที่นี่นะคะแม่นุชว่าเขาจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นก็คือประติมากรรมค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะก็จะประมาณนี้นี่สวยงามมากนะคะตรงนี้แม่นุชพาเดินชมเนาะกับบรรยากาศตอนนี้แม่นุชว่าที่แม่นุชเดินมาน่าจะประมาณ4โมงเย็นนะคะนี่บรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะคืออากาศดีมากเป็นความโชคดีของพวกเราที่เจออากาศดีเนาะปกติแล้วอาจจะเจอฝนอะไรประมาณนี้ค่ะตามแม่นุชมาค่ะจะพาชมเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะสองสาวสนุกมากค่ะได้ออกมาวิ่งแบบอิสระกันแบบนี้เนาะนะคะตามแม่นุชมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารณะนะคะเดินกันรอบเมืองเลยค่ะสรุปคือไม่เจอร้านของเล่นแต่ก็พาเดินเที่ยวละกันตะลุย
มนุษย์ว่านอร์เวย์เป็นเหมือนเมืองเกือบทุกเมืองค่ะเวลาที่เราไปน่ะจะมีเหมือนรูปปั้นมีอนุสาวรีย์มีเหมือนเป็นงานศิลปะเนาะเขาเรียกประติมากรรมไหมอ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้คนก็เยอะมนุษย์ก็เลยจะมามนุษย์ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเดินทั้งวันเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เดินรอบเมืองกับเพื่อนๆคนไทยแต่พามาตรงนี้ตามแม่นุชมาค่ะเดินกันต่อไปกับสาวน้อยค่ะนี่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเดินเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เนาะแม่นุชก็เก็บบรรยากาศของเมืองออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์มาฝากเพื่อนๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่นุชก็ฝากไว้ค่ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะอย่าลืมแวะมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราค่ะบายค่ะบาย